แล้วตกลงจะวาดรูปอะไรครับวาดรูปใครดีเราเยี่ยยจะเป็นคนแบบนี้แหละครับผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจเขาเขาพูดแล้วก็คงหัวเราะคนเดียวเขาหัวเราะเออผมก็งงงงครับผมพูดบ่อยๆเข้าใจปะหมายถึงผมเข้าใจเนาะบางทีก็ไม่ได้เก็ตแต่ก็ขำๆไปให้เขารู้สึกสบายใจไม่ทำไมพูดอย่างนี้อ้าวไม่ต่างกันนะครับน้องเยี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับสนมากครับทำงานโหจะเล่นใช่ไหมเล่นอะไรคะไม่มีอะไรครับผมพี่จะพูดผ่านๆไปแค่นั้นเองครับผมแต่คนที่มือไม่นิ่งคือณเดชน์นะครับผมจับปากกายังสั่นนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณณเดชน์ไม่ต้องห่วงค่ะของนี้แบบว่าใช้จินตนาการล้วนๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดถึงว่าไม่สวยยังไงย่าก็ไม่ว่าใช่ไหมคะใช่โอ้ยเต็มที่เลยค่ะพี่อะไรก็ให้ปล่อยเขาว่าดูเยอะเขาถามว่าเนี่ยหลังจากที่รับปริญญาไปแล้วเนี่ยมีแพลนจะทำอะไรกันบ้างทั้งสองคนเลยมีใช่ค่ะหนูรับตุลาค่ะครับผมมีเด็ดรับแล้วรับไปแล้วมีแพลนจะทำอะไรกันไหมครับก็บอกพิมมาถามยาย่าแล้วเด็ดตอบไม่ได้ใช่พี่ป๊อกคะถามยาย่าอืออะไรถึงเธอพี่ป๊อกตอบค่ะหลังจากที่รับปริญญาแล้วพี่จะทำอะไรคะผมก็กะว่าจะเรียนต่อนะครับผมประมาณช่วงมิถุนายนก็จะเปิดแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเออพูดถึงละครจะยากดีกว่าถามว่าเรียบร้อยไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ถามว่าสดไหมก็ไม่มากเหมือนกันก็แบบว่าเป็นคนเองไม่ได้เป็นคนที่ด้วยนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าครบรถแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมากอย่างนี้เล่นละครมีเรียต้องพูดภาษาไทยชัดเจนมากๆใครเป็นคนภาษาให้คะป้าแจ๋วค่ะป้าแจ๋วค่ะใช่ก็กว่าจะลงตัวก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะเป็นคนที่สีหน้าชัดแต่ว่ามันก็ต้องแบบลดลงอ๋อหมายถึงว่าต้องลดวอลลุ่มของตัวเองลงอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์คนสมัยก่อนจะไม่ค่อยแบบว่าทำไมรู้ดีอ่ะคนสมัยก่อนจะไม่ค่อยแบบว่าหน้าชัดเท่าไหร่คนสมัยก่อนเล่นแบบเก็บอารมณ์อย่างงี้ใช่ไหมทำไมคุณรู้อ่ะผมก็ป้าแจ๋วก็อยู่เป็นผู้กำกับผมเรื่องการตัดสินใจใช่ใช่ใช่อาจจะมาปรึกษาแล้วป้าแจ๋วมาถามว่าอะไรครับว่าบอกให้ฟังว่าเป็นไงบ้างละครที่คุณรู้คนละครกันแล้วทำไมต้องถามกันด้วยอ่ะต้องบอกอะไรด้วยอ่ะผมบ้านรูปอยู่ต้นทีนะฮัลโหลอะไรอะไรฮัลโหลแต่ว่าเปิดกล้องพี่ย่าลุกทำไมลูกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาหมดแล้วว่าเดี๋ยวเราเคยเห็นไหมครับคนเขาอยู่ภาวะจิตตกนะภาวะจิตตกเราแรงทุกอย่างพี่ทำอะไรดูเนี่ยทำอะไรอันนี้จะแก้หนูไหมคนนี้หรอ